สวัสดีค่ะสุภัทราภาสวนนี้จะพามาดูการเติมสีคิ้วรอบ2กันนะคะเพราะลูกค้าชอบคิ้วเข้มๆคมๆออกดำนิดๆช่างพัดก็จัดให้ตามใจลูกค้าค่ะถึงจะขัดใจช่างบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะความชอบของลูกค้าสำคัญที่สุดค่ะคิ้วก่อนเติมสีรอบ2นี้สีสวยกำลังดีนะคะดูเป็นธรรมชาติดีแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคนวัย40อัพแล้วจะชอบคิ้วเข้มๆคมๆเป๊ะๆแบบไม่ต้องปัดเพิ่มเลยดีที่สุดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิ้วจะดูสวยคมชัดดีอย่าลืมปัดฝุ่นแป้งออกหลังทาแป้งแต่งหน้าทุกครั้งนะคะเพราะคิ้วที่มีฝุ่นแป้งหรือว่ารองพื้นก่อนจะดูวอกๆเทาๆเหมือนไม่ชัดเจนเหมือนสีคิ้วไม่ติดได้ค่ะเพียงแค่เราปัดฝุ่นแป้งออกทรงคิ้วชัดเจนสีคิ้วโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมคอยกันคิ้วส่วนเกินออกเรื่อยๆนะคะเพื่อคิ้วได้รูปทรงดูไม่รกรุงรังด้วยค่ะสีคิ้วก่อนเติมสีรอบ2สักมาได้แล้ว2เดือนค่ะก็ถือว่าสีสวยติดดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าลูกค้าชอบเข้มๆช่างพัดก็จัดให้ตามใจลูกค้าค่ะลูกค้าเคยสักคิ้วมาก่อนหลายครั้งแล้วหางคิ้วเก่ายังเห็นรางๆยังไม่จางหายหมดแต่ช่างพัดก็ไม่แนะนำให้ลบเพิ่มค่ะเพราะลูกค้าไม่ซีเรียสก็ปล่อยไปช่างพัดก็ได้จัดทรงคิ้วหางคิ้วให้ใหม่คมๆดูโดดเด่นกว่าหางคิ้วเก่าก็ดูด้อยไปทันทีค่ะวันนี้พัดก็ได้ใช้ยาชาครีมทาทิ้งไว้ 15-30 นาทีเพื่อลดอาการเจ็บก่อนสักคิ้วค่ะและใช้แล็บปิดยาชาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้ายาชาจะได้ซึมสู่ผิวทำงานได้ดีแล้วก็ลดอาการเจ็บได้ดีค่ะถ้าช่างท่านไหนสนใจอยากซื้อมาลองใช้บ้างก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะพัดจะแปะลิงก์ที่พัดสั่งประจำไว้ให้ค่ะเผื่อใครอยากได้แต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนสั่งซื้อจากออนไลน์ง่ายที่สุดค่ะราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่เสียเวลาค้นหาให้ยุ่งยากด้วยค่ะช่างพัดไม่ได้มีขายนะคะเพียงแต่ช่วยแนะนำไว้เท่านั้นค่ะตอนนี้ช่างพัดเปิดให้บริการสักคิ้วอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะเปิดให้บริการที่ IDEO Condo สุขุมวิท93คอนโดอยู่ติดตลาดบางจากติด BTS บางจากสุขุมวิทค่ะเดินทางสะดวกมีที่จอดรถให้แต่ช่างพัดไม่ได้มีหน้าร้านให้ Walk in ได้นะคะมีแต่นัดรับจองคิวลูกค้าล่วงหน้าค่ะช่างพัดเปิดให้บริการสักคิ้วในห้องคอนโดเลยค่ะแต่รับรองว่าสะอาดปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผู้คนไม่พลุกพล่านค่ะที่ช่างพัดยังไม่มีหน้าร้านเพราะว่าช่างพัดมีเงินทุนไม่เยอะมีแต่ฝีมือและใจรักค่ะและยังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้มีความเสี่ยงเยอะว่าจะสั่งปิดสั่งเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยยังไม่อยากลงทุนอะไรมากค่ะในยุคนี้แต่ถึงจะไม่มีหน้าร้านงานคิ้วของช่างพัดก็เน้นความสะอาดเน้นคุณภาพเสมอไม่สวยจริงไม่ปล่อยกลับบ้านแน่นอนค่ะเพราะเดี๋ยวเสียชื่อใช่ไหมคะช่างสักคิ้วแม่ลูกอ่อนยังชอบตลอดออนทัวร์ด้วยค่ะสนุกดีเหมือนได้เที่ยวไปในตัวด้วยช่างพัดรับสักและรับสอนสักคิ้วตาปากสอนลบคิ้วด้วยน้ำยาและลบด้วยสีสกินด้วยค่ะถ้าช่างท่านใดสนใจอยากเรียนเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานคิ้วให้ตัวเองก็ทักทายช่างพัดมาได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะและในเร็วๆนี้จะมีการเปิดสอนออนไลน์ด้วยนะคะในราคาที่ไม่แพงสามารถเรียนได้ทุกคนค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ